สวัสดีค่ะจีนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าเราจะต้องเริ่มเตรียมตัวยังไงวางแผนยังไงถูกไหมคะส่วนวันนี้เราก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าแต่ละวิชาแบบละเอียดละเอียดเลยเนี่ยเราใช้หนังสืออะไรบ้างเรียนพิเศษอะไรบ้างคือจริงๆอ่ะเคยเขียนเป็นกระทู้เอาไว้แล้วถ้าใครอยากอ่านเอาอ่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนะคะส่วนวันนี้ก็จะมาเรียบเรียงให้ฟังผ่านคลิปอีกทีนึงก็ไปดูได้เลยค่ะก็คือต้องแจ้งก่อนว่าเราเป็นเด็ก60มันยังเป็นระบบเก่าอยู่เพราะฉะนั้นวันเวลาที่สอบเดือนที่สอบเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกันก็คือรุ่นเราอ่ะยังเป็นสอบตุลาจะเป็นแกดแพทกับความถนัดแพทย์ธันวาจะเป็น9วิชาสามัญและก็กุมภาจะเป็นโอเน็ตก็เลยอาจจะเป็นไทม์ไลน์การเตรียมตัวที่แตกต่างกันนิดหน่อยคือตอนนั้นเราเริ่มเตรียมตัวประมาณแบบม.5มันคือแบบปิดเทอมเล็กม.5จุดเริ่มต้นมันคือตรงนั้นเลยก็ที่เริ่มอ่ะเพราะว่าเพื่อนน่ะเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเริ่มหาว่าอยากเข้าอะไรต้องเรียนพิเศษอะไรก็เลยแบบตามเพื่อนไปว่าต้องจัดตารางเรียนพิเศษบ้างแล้วต้องหาแล้วว่าจะเรียนอะไรนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเราตรงนั้นมาที่วิชาแรกก็คือเลขคือวิชาเนี้ยบอกก่อนว่าเราไม่ชอบแล้วก็แบบพื้นฐานไม่ได้แน่นขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้เรียนพิเศษเพราะว่าบอกตรงๆว่าหาที่เรียนพิเศษที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองไม่ค่อยเจอคือเคยไปทดลองเรียนพิเศษที่ต่างๆแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนสอนอ่ะไม่ใช่ว่าคนสอนไม่ดีนะแต่คือแบบเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสปาร์กก็เลยแบบมันไม่เรียนละกันคือวิชาเนี้ยเราเริ่มจากการที่เราเอาจดโอเน็ตมาทำก่อนคือโอเน็ตมันสอบสนามสุดท้ายในแบบในรุ่นเราถูกปะแต่ว่าเราเอามาทำก่อนเพราะว่าเราจะเอามาเช็คพื้นฐานตัวเองมันเป็นข้อสอบที่ง่ายอะไรมันเหมาะกับการที่จะเช็คพื้นฐานแล้วว่าเราทำแล้วเรารู้แล้วว่าบทไหนเราไม่ได้พอปิดเทอมใหญ่เราก็จะมาเก็บเนื้อหาแยกบทนั้นการไล่ไปทีละบทเลยก็คือสุดท้ายมันก็ต้องปูพื้นฐานใหม่แต่มันทำให้เรารู้ว่าเราอ่อนบทไหนจะได้แบบเน้นบทนั้นหนักๆซึ่งตอนนั้นที่เราเก็บเนื้อหาเราอาศัยเนื้อหาจากของโรงเรียนแล้วก็สรุปจากเล่มหัวใจพื้นสายของพี่นัทคือดูแค่สูตรนะแล้วก็พอเหมือนกับทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆแล้วแบบฝึกหัดบางบทไปนิดหน่อยก็จะเริ่มมาทำโจทย์ที่เป็นโจทย์เอ็นมันเป็นโจทย์ของเก่าแต่ว่าเขาเอามาแยกบทให้ในเล่ม High Speed Math เล่ม1กับเล่ม2 2เล่มนี้คือเล่มใหญ่มากแต่คือแบบมันก็เป็นโจทย์เก่าที่ดีมันเก็บไว้ฝึกเราได้มีตั้งแต่แบบง่ายมากยันแบบยากมากแบบโอลิมปิกเลยมั้งคือมันยากมากเว้ยเราก็ทำไม่ครบทั้งเล่มหรอกแต่ก็พยายามทำให้จนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคบทเนี้ยเราแม่นแล้วแบบเราก็ค่อยขยับไปเล่มต่อไปแล้วคือวิชาเนี้ยเราใช้หนังสือของพี่นัทเยอะมากเล่มต่อไปที่เราทำก็คือแบบ syntax แต่ทำในแบบพาร์ทที่เป็นข้อสอบง่ายก่อนอะแบบครึ่งแรกของเล่มมั้งแล้วก็พอทำ syntax เสร็จแล้วก็ขยับไปอีกเล่มก็คือวัคซีนแล้ววัคซีนก็มันก็จะมีพาร์ททั้งแบบยากทั้งง่ายก็คือทำแค่วัคซีนพาร์ทง่ายก่อนแล้วพอทำจบทั้งหมดตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยมาเริ่มลุยในเล่มในครึ่งเล่มหลังของพี่นัทที่เป็นแบบโจทย์ยากๆแบบเล่ม syntax วัคซีนอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นพาร์ทยากๆแต่ทีเนี้ยพอถึงจุดๆเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันจะมีส่วนที่เราทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ถ้าสมมติเริ่มทำไม่ได้เยอะๆเนี่ยเราจะแบบถอยกลับแหละเราจะกลับไปทำโจทย์แยกบทใหม่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรายิ่งทำไปด้านที่เราทำไม่ได้อะมันเปลืองโจทย์ด้วยก็เลยกลับมาทำแบบแยกบทจนแม่นอีกรอบนึงก่อนคือไม่ได้ทำซ้ำของเดิมนะอาจจะทำซ้ำของเดิมบ้างได้ในบางข้อแต่ก็อาจจะแบบมีทำข้อที่ยากขึ้นบ้างเพราะว่าที่เราทำไปแบบในพาร์ทที่มันยากๆอ่ะคือมันคือเป็นอีกขั้นหนึ่งของโจทย์แล้วถูกป่ะเราก็ต้องกลับมาทำในสิ่งที่ยากขึ้นไม่รู้เข้าใจไหมแต่คือประมาณนั้น ก็คือกลับมาทำโจทย์อีกรอบนึงนั่นแหละแล้วค่อยกลับไปทำสิ่งที่ยากใหม่โอเคแล้วพอจบตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันก็จะไปสอบแกดแพทของเราพอดีก็เลยไปสอบและทีนี้พอสอบเสร็จอ่ะกลับมารู้สึกว่าแบบทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่รู้สึกทำไม่ค่อยได้กลับมาก็เลยลงคอร์สอัพสกิลของออนิมานไปอัพสกิลเลขของออนิมานก็คือมันก็จะเป็นตะลุยโจทย์แบบ9วิชาสามัญตั้งแต่แบบปีแรกสุดยันถึงปี59ก็คือแบบ55ถึง59ตอนนั้นมันมีแค่แบบ4ปีก็ลงไปคือในคอร์สมันก็จะมีเหมือนแบบมีตัวเนื้อหาให้นิดหน่อยบ้างเล็กน้อยสรุปสูตรที่แบบสำคัญบ้างบางส่วนแค่นั้นแล้วก็จะมีโจทย์ใหม่ๆให้ทำด้วยนิดหน่อยเพื่อเป็นการแบบเหมือนลองไปฝึกจริงๆเหมือนลองไปสอบจริงๆแล้วพอเราทำตรงเนี้ยจบแล้วอ่ะเราก็จะไปลุยโจทย์จริงเลยแบบเป็น9วิชาสามัญของจริง
บวกกับหนังสือของพี่นัทเล่มก้าววิชาสามัญตอนนั้นมันเป็นหน้าปกสีชมพูชมพูเออเล่มนั้นก็ดีนะคือมันก็มีทั้งแบบแนวตรงกับข้อสอบจริงๆด้วยแล้วก็มียากกว่าด้วยนิดหน่อยก็มันก็เป็นการฝึกเราได้ดีเผื่อแบบเราไปเจอข้อยากๆในห้องสอบเนี้ยเราจะได้ทำได้สำหรับทริคในวิชาเนี้ยอย่างที่บอกไปในตอนต้นก็คือเราไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเหมือนแบบเอาชนะมันให้ได้สักทีอ่ะเราก็จะเหมือนค่อยๆดูจุดบอดของตัวเองว่าเราชอบผิดอะไรบทไหนแล้วเราก็จะแบบจดเก็บไว้แล้วก็พยายามจำจะได้ไม่ผิดที่จุดนั้นอีกเอ้ยที่บอกว่าจำอ่ะไม่ใช่จำว่าแบบทำยังไงขั้นตอนยังไงนะแต่แค่ต้องเข้าใจว่าแบบเจอโจทย์แบบนี้เราต้องทำยังไงเก็ตปะเออมันต้องแบบพลิกแปลงให้เป็นถึงจะเอาชนะเลขได้อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบบวกเลขเป็นแล้วจะทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้ถูกปะเออนั่นแหละและนี่ก็คือทั้งหมดของวิชาเลขโอเคต่อไปวิชาชีววิชานี้เราเริ่มเป็นวิชาแรกคือแบบเรียนพิเศษเป็นวิชาแรกเลยเพราะว่าเราเรียนวิชาที่โรงเรียนไม่รู้เรื่องเว้ยก็เลยต้องแบบหาที่ลงเรียนพิเศษเพื่อที่จะแบบสรุปเนื้อหาทั้งหมดของชีววิทยาให้ได้อะไม่งั้นเราต้องตายแน่ได้อ่านเองเพราะว่าไม่รู้แม้แต่พอยต์ว่าแบบวิชานี้พอยต์มันคืออะไรวะก็เลยเรียนเราลงเป็นคอร์ส ICU ของหมอพีชไปตอนนั้นก็เรียนแบบ DVD อ่ะไปเรียนแบบเช้าอ่ะ 7:00 น. 7:30 น. มั้งก็แบบต้องถอไปเรียนตอนแบบปิดเทอมขึ้นม.6แล้วพอเราเรียนคอร์สนั้นจบแล้วก็กลับบ้านมาทำสรุปในแบบทุกบทไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกับทบทวนใหม่อีกรอบคือแค่เรียนมันไม่พอมันต้องทวนด้วยก็เลยโอเคทำเป็นสรุปแล้วกันพอทำสรุปเสร็จแล้วอ่ะเราก็มาทำโจทย์แบบ15พสเลยที่ข้ามแบบทำแยกบทไปเพราะว่าเหมือนกับเคยทำตอนเรียนคอร์สเอ็นแล้วก็เลยข้ามมาทำแบบ15พสที่เป็นแบบคลาสเลยเพราะว่าเออคิดว่าตัวเองอ่ะน่าจะมีพื้นฐานสำหรับแยกบทพอแล้วในระดับหนึ่งก็เลยข้ามมาทำ15พสเลยและระหว่างนั้นหน้าที่ทำก็คือพยายามจะเช็คตัวเองด้วยว่าตัวเองพลาดบทไหนเยอะจะได้กลับมาทำในแยกบทของบทนั้นได้ถูกเออก็อย่างที่บอกถ้าทำไม่ได้ก็แค่รีสเต็ปกลับมาถูกไหมเออแล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมทำโจทย์15พสกับกลับมาทำแยกบทใหม่ก็คือจบประมาณช่วงกันยาแล้วทีนี้เราก็สรุปซ้ำอีกรอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจำไม่ได้สักทีหมายถึงว่ามันมีบางส่วนที่เรายังจำไม่ได้อะเราก็จะสรุปซ้ำอีกรอบแต่ว่ารอบนี้ที่เราสรุปอะคือจะสรุปแค่แบบแก่นเนื้อและน้ำไม่ต้องเอาแบบพวกความหมายของคำแต่ละคำต่างๆอะคือไม่ต้องแล้วเพราะอันนั้นเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วแต่แบบสมุดเล่มเนี้ยของเราอะเราจดแค่แบบคีย์พอยต์สำคัญเท่านั้นเช่นจุดที่ชอบผิดจุดที่ออกข้อสอบบ่อยๆจุดที่มักจะสับสนโดยสรุปเล่มนี้ที่เราทำมาเราอิงจากสรุปเก่าของเราเองแล้วก็ไบโอแมปพี่วิเวียนที่แบบเพิ่งซื้อมาเพราะว่ามันแบบละเอียดกว่าที่คอร์สเอ็นที่เราเคยเรียนโอเคมันเยอะมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต้องจำทั้งหมดของเล่มนั้นนะถูกป่ะแต่มันก็เออมันก็ดีก็เลยเอามาสรุปเพิ่มด้วยในจุดที่เออเราอาจจะพลาดไปนะหรือว่าเป็นจุดที่ควรรู้เผื่อเขาออกข้อสอบมาเราก็จะพยายามทำสรุปให้จบภายในหน้าเดียวแบบหนึ่งบทหน้าหนึ่งอ่ะจะได้ประหยัดพื้นที่สรุปด้วยแล้วก็จะได้อ่านสะดวกแล้วบวกกับตอนนั้นที่พอเราทำเสร็จปุ๊บมันใกล้สอบแกแพดพอดีก็เลยโอเคก็ไปทำข้อสอบแพด2ตอนเลยเพราะว่ามันก็ถือว่าเราได้ทวนเนื้อหาชีวะมาแล้วด้วยการจดสรุปซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วพอสอบแกแพดเสร็จเราก็ลงคอร์สตะลุยโจทย์เอาสกิลของออนดีมานด์ไปอีกเพราะว่าเหมือนเดิมรู้สึกไปแฟนรู้สึกสอบแกแพดไปแล้วยังทำไม่ค่อยได้ก็เลยลงไปก็ดีมันก็เป็นการตะลุยโจทย์ปี55-59ไปอย่างที่บอกเหมือนกับเลขแต่ว่ามันก็จะมีโจทย์อีกชุดหนึ่งโจทย์พิเศษที่เหมือนพี่เขาออกมาให้ใหม่ให้เราลองทำเหมือนในข้อสอบจริงๆอีกรอบหนึ่งโอเคก็ดีก็เหมือนได้สอบลงหน้า ต่อไปวิชาเคมีก็คือวิชาเนี้ยเราเรียนพิเศษมาตั้งแต่แบบม.4แบบม.4เทอม2มั้งเพราะว่าเราเรียนที่โรงเรียนไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมบวกกับแบบเรียนที่โรงเรียนไปแล้วอะรู้สึกว่าก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีก็เลยเรียนพิเศษเอาก็คือเรียนมาตั้งแต่แบบหมดปริมาณสารนะยันอินทรีย์เลยอะตั้งแต่แบบม.4เทอม2ยันม.6แล้วก็มาเรียนคอร์สเอ็นซ้ำอีกรอบด้วยเรียนคอร์สเอ็นซ้ำพร้อมๆกับชีวะก็คือเรียนช่วงเดียวกันเลยแต่ว่าจะเป็นแบบเป็นคลินิกช่วงบ่ายแทนเพราะว่าเรียนชีวะตอนเช้าไปแล้วเรียนในห้อง DVD เหมือนเดิมก็เรียนของอาจารย์อุค่ะทั้งหมดเลยทุกคอร์สเลยไม่เคยเรียนที่อื่น
คือเคยไปทดลองเรียนของพี่เคนแล้วก็ชอบแต่ว่าชอบของอาจารย์อูมากกว่าก็เลยลงของอาจารย์อูแล้วมันเหมือนกับที่ลงอาจารย์อูเพราะว่ามันเวลามันฟิกซ์เวลามันเป็นระเบียบกว่าก็เลยจัดตารางได้ง่ายถ้าเราไปเรียนพี่เคนอะเรารู้สึกว่าเราเรียน DVD แล้วเราหลุดง่ายเหมือนเรียนออนไลน์ตอนเนี้ยคือนั่งเรียนไปพอสเล่นโทรศัพท์โอเคไปนู่นไปนี่กินน้ำกินขนมไม่ได้เรียนกันพอดีก็เลยโอเคอาจารย์อูก็ได้แต่ด้วยความที่วิชาเนี้ยเราเรียนพิเศษเพราะฉะนั้นหนังสือที่ใช้อ่านเพิ่มเติมอ่ะเลยแบบไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเราใช้อ่านหนังสือของอาจารย์อูแทนเพราะมันมีทั้งเนื้อหาทั้งโจทย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราได้ซีล็อกโจทย์ท้ายเล่มของอาจารย์อูเก็บไว้ให้ตัวเองทำในตอนหลังๆด้วยเพราะว่าตอนเรียนอ่ะเราก็ทำลงเล่มไปถูกป่ะแล้วตอนสอบอ่ะถ้าเราจะทำอันนั้นอีกรอบอ่ะเราก็ต้องมาลบออกก็ไม่เอาก็เลยแบบซีล็อกเก็บไว้ทำแต่ห้ามขายนะคะเก็บไว้ทำอย่างเดียวพอเราเรียนเสร็จแล้วหมายถึงแบบจบคอร์สแล้วอ่ะเราก็กลับมาทำสรุปแต่ว่าไม่ได้สรุปทุกบทเพราะว่าเคมีมันก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องสรุปทุกบทขนาดนั้นบางบทก็แบบคำนวณล้วนๆบางบทก็มีเนื้อหาบ้างแล้วก็สรุปเฉพาะที่คิดว่าจำไม่ได้เท่านั้นเพราะว่าลำพังแค่ชีวะก็สรุปเยอะแล้วเคมีเยอะเลยแบบขี้เกียจอ่ะตอนนั้นแล้วพอทำตรงนั้นเสร็จก็กลับมาทำโจทย์แยกบทที่เราเคยซีล็อกเอาไว้อย่างที่บอกแล้วก็ทำโจทย์15พศแล้วทำไม่ได้ก็กลับมาเหมือนเดิมคือเนี่ยมันคล้ายๆกับวิชาอื่นๆเลยแต่ว่าวิชานี้เรารู้สึกว่าเราไปได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเรียนเนื้อหามาแล้วแล้วก็เลยรู้สึกแม่นกว่าตัวอื่นก็เลยจะไปไวกว่าตัวอื่นก็วิชานี้เป็นวิชาเดียวที่เราไม่ได้ลงอัพสกิลไปเพราะเรารู้สึกว่าเราโอเคพอทำได้ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาไกด์เพิ่มเราสามารถอ่านจากที่เราเคยเรียนพิเศษมาแล้วได้ก็เลยโอเควิชานี้ปล่อยไปวิชานี้จริงๆเราไม่ค่อยได้แตะมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแค่กลับมาทุนนิดหน่อยเดี๋ยวก็ติดแล้วคือไม่ได้แบบลงแบบลึกมากเท่าแบบวิชาอื่นที่ต้องเหมือนมาปูพื้นฐานใหม่วิชานี้มันเลยแบบโอเคชิวๆสำหรับเราแล้วอีกอย่างก็คือช่วงใกล้สอบ9วิชาสามัญน่ะเราได้ทำสรุปซ้ำอีกรอบมันไม่ใช่สรุปอ่ะแต่มันคือแค่กระดาษแผ่นเดียวที่เราจดแค่พอยต์ของเคมีแต่ละบทลงไปว่าห้ามลืมอันนี้ห้ามลืมอันนั้นแล้วเราก็พกกระดาษใบนั้นอ่ะไปอ่านก่อนสอบเพื่อที่จะแบบได้จำในเฮือกสุดท้ายว่าฉันห้ามลืมตรงนี้นะจดมาแล้วห้ามลืมนะประมาณนี้ต่อไปมาถึงวิชาที่เราเกลียดที่สุดคือถ้าใครตามเรามาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังสอบเข้าอยู่จะรู้ว่าเราไม่ชอบฟิสิกส์เลยคือเกลียดมากเพราะว่าทำยังไงก็ไม่เข้าใจทำยังไงก็คะแนนก็ยังน้อยอยู่แต่ก็ผ่านมาได้แล้ว แล้วมันก็ฟังดูขัดแย้งอีกแล้วว่าไม่ถนัดทำไมไม่ลงคอร์สเอ็นคือตอนนั้นน่ะมันเต็มมากแล้วชีวะก็เช้าเคมีก็เย็นมันไม่มีเวลาให้ลงฟิสิกส์แล้วมันหมดไปแล้วทั้งวันก็เลยต้องจำใจกลับมาอ่านเองโดยที่แบบอ่านเองเนี่ยก็คืออ่านใหม่ตั้งแต่เนื้อหาโดยเราใช้เล่มฟิสิกส์ขนมหวานทั้งแบบเล่มมันกี่เล่มไม่รู้อะ2หรือ3ไม่รู้ก็อ่านตรงนั้นแล้วก็ทำแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยที่มันเป็นแยกบทโอเคมันก็ทำให้เรามีพื้นฐานของฟิสิกส์ในระดับนึงแล้วพอได้ตรงนั้นแล้วก็จะไปทำฟิสิกส์ที่มันแบบเป็นแยกบทแต่ว่ายากกว่าก็คือเหมือนข้อสอบเก่าที่เอาไปแยกบทอะตรงนั้นแล้วพอทำไม่ค่อยได้ก็จะไปถามเพื่อนที่เก่งๆฟิสิกส์เอาหรือไม่ก็ถามอาจารย์ว่าแบบตรงเนี้ยทำยังไงมันควรจะอะไรยังไงก่อนเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยอ่ะขอเข้าใจสักนิดนึงก็ยังดีแล้วที่เหลือเดี๋ยวจำก็ได้เพราะว่าง่ายจำทั้งหมดก็คือตายถูกไหมมันสอบตั้งกี่วิชาตั้ง7วิชาก็ทำอย่างนั้นไปแล้วพอต่อจากนั้นก็ไปทำ15พศแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีจุดที่ทำไม่ได้เหมือนเดิมก็เลยโอเคตอนนั้นมันก็ช่วงที่จะใกล้สอบแกตแพดแล้วแล้วแบบเราไม่ได้ซีเรียสกับแพทสองอยู่แล้วก็เลยแบบจำไปสอบแล้วกันตอนนั้นอ่ะก็เลยช่างมันปล่อยมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ใหม่ตอนแก้วิชาแล้วหลังจากสอบเกตแพทแล้วก็ลงคอร์สอัพสกิลเหมือนกับวิชาอื่นที่เราลงมาแต่ก็ขอบอกก่อนเลยว่าแบบอัพสกิลฟิสิกส์คือแบบเป็นคอร์สที่ช่วยชีวิตเราที่สุดแล้วคือถ้าเราไม่ได้เรียนคอร์สเนี้ยคะแนนฟิสิกส์ที่ได้มา72คะแนนจะแบบหายไปเลยคือขอบคุณคอร์สนี้จริงๆคือไม่ได้อวยแต่คือด้วยความที่ตอนนั้นเป็นคนที่แบบไม่เข้าใจฟิสิกส์อะไรเลยแต่พอมาเรียนคอร์สเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยจับโจทย์ได้รู้สึกว่าทำได้มากขึ้นงงอ่ะคือตอนนั้นดีใจมากรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนชนะฟิสิกส์ได้โหพูดแล้วน้ำตาจะไหล แล้วพอเรียนอัพสกิลเสร็จก็เหมือนกับโอเคใกล้สอบพอดีก็เลยทำเหมือนวิชาอื่นนั่นแหละเน้นเขียนเน้นจุดย้ำจุดที่เราชอบพลาดจุดที่แบบมักจะมึนงงเจอโจทย์แบบนี้ต้องทำยังไงไว้ในแบบสรุปเล่มนึงแบบฝากไว้ในเล่มอื่นก็ได้ประมาณแค่นิดเดียวแล้วก็ทวนจุดนั้นก่อนไปสอบก็
ก็สอบออกมาก็ได้คะแนนที่น่าพอใจก็คือแบบแฮ่รอดแล้วชนะแล้วเว้ยต่อไปวิชาที่5ก็คือภาษาอังกฤษคือวิชาเนี้ยเราเตรียมตัวค่อนข้างน้อยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราเคยเรียน English Programตอนม.ต้นกับประถมก็เลยค่อนข้างที่จะมีคลังคำศัพท์อยู่ในหัวส่วนแกรมมาก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บเอาทีหลังเพราะมันเป็นแบบพาร์ทคะแนนแค่นิดเดียวเราก็เลยเน้นทำข้อสอบไปเลยตอนนั้นที่เริ่มก็คือเริ่มทำศัพท์แกะก่อนแบบแกะทั้งชุดเลยแล้วก็ดูคะแนนว่าพาร์ทไหนแย่สุดจะได้ไปทำพาร์ทนั้นแย่ก็คือซื้อหนังสือแย่ของดร.สุภวัฒน์อะที่เป็นแยกเล่มเลยที่เป็น vocab errorต่างๆก็คือทำเล่มนั้นก็คือคะแนนพาร์ทที่แย่ที่สุดก็คือ Error Name เพราะว่าแกมมาไม่มีในหัวเลยคือมีแต่น้อยมากก็เลยโอเคทำไปแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเหนื่อยอะขี้เกียจทำแกมมาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วก็เลยใช้เซนต์ตอบแล้วกันคือมันไม่ดีทุกคนอย่าทำแต่ว่าโอเคถ้ามันไม่ทันจริงๆแล้วก็เป็นเราจะเลือกทิ้งพาร์ทแกมมาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าก็อย่าเลยนะถ้ามีเวลาพอก็เก็บเผื่อช่วงนั้นหลังจากทำแกะเทสพื้นฐานตัวเองแล้วก็ทำโจทย์แยกพาร์ทแล้วเราก็จะมาทำโจทย์15พศต่อซึ่ง15พศนี่มันง่ายกว่าแกะอีกทุกคนคือตอนนั้นเราก็เลยแบบทำไปให้หมดอย่างน้อยก็แบบเผื่อจะมีคำศัพท์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ได้จดแยกเก็บไว้ในเล่มเผื่อเราจะได้เจอในอนาคตพอเปิดเทอมปุ๊บ ก็เลยทำแกะของเล่มดร.สุภวัฒน์ก็เหมือนเดิมคือถ้าเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่าเราติดขัดพาร์ทไหนมากๆจนรู้สึกว่ามันเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะถ้าทำไปมากกว่านี้จะเปลืองข้อสอบแล้วนะเราก็จะกลับมาทำในเล่มแยกที่เป็น vocab ไปเรื่อยๆอีกรอบเหมือนกันแล้วก็มาทำไปเรื่อยๆโอเคสอบแกะพอดีก็เลยหยุดไปแค่นั้นสำหรับเล่มแกะแล้วพอเราสอบแกะเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคก็พอทำได้แต่ก็ยังรู้สึกว่าทำ error ไม่ได้เหมือนเดิมก็เลยโอเคกลับมาอ่านแกมมามากขึ้นเพราะว่าในข้อสอบ9วิชามันไม่ได้มี error ตรงๆไม่ได้มีแกมมาเหมือนกับในแกะแต่ว่ามันจะมีพาร์ทที่ให้เติมคำซึ่งเป็นแบบน่าจะเป็นแกมมาด้วยคำศัพท์ด้วยอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องใช้ถูกไหมก็เลยกลับมาทวนเราทวนเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาทำเล่ม9วิชาของดร.สุภวัฒน์ซึ่งเล่มเนี้ยเรารู้สึกว่ามันยากที่สุดในตระกูลของเขาแล้วอ่ะมันเป็นข้อสอบที่เราทำแล้วเราได้คะแนนน้อยที่สุดปกติไม่เคยได้น้อยขนาดนั้นในแบบข้อสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ทำเล่มอ่านขาดภาษาอังกฤษอันนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วก็ข้อสอบเก่าก็คือทำแค่นี้เลยสำหรับภาษาอังกฤษฟังดูเหมือนน้อยนะแต่ตอนนั้นคือเราแบบมีโจทย์ภาษาอังกฤษทำแทบทุกวันเลยก็เลยแบบไปหาจากไหนมาทำวะต่อไปวิชาภาษาไทยต้องบอกก่อนว่าวิชานี้เราไม่ได้เรียนพิเศษเลยไม่มีหนังสือเนื้อหาอ่านด้วยคือเน้นดูจาก YouTube เอาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ว่าคลิปไหนที่เราดูไม่รู้ว่าตอนนี้ยังดูได้อยู่ไหมแต่คือคลิปนี้เป็นคลิปที่เราดูแล้วเราเข้าใจมากเข้าใจแบบข้อสอบวิชาภาษาไทยขึ้นเยอะแล้วก็วิชาภาษาไทยเราใช้วิธีทำข้อสอบเก่าจับโจทย์จับแนวเอาเพราะว่าข้อสอบวิชาภาษาไทยเรารู้สึกว่ามันเป็นแนวเดิมๆเหมือนกันทุกข้อสอบเลยคือมันแค่เปลี่ยนคำพูดแต่คือแนวเหมือนเดิมแบบให้เลือกคำที่ถูกต้องคำที่ถูกต้องคำที่ถูกต้องเนี่ยคือมันเหมือนกันหมดเลยคือนั่นแหละมันประมาณนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่วิชาที่ยากเท่าไหร่มันเป็นวิชาที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจเราประมวลผลในหัวเราได้อะก็ตอบได้แล้วคือมันไม่ใช่เหมือนภาษาอังกฤษที่เราต้องมาแปลทีว่าแบบคำเนี้ยแปลว่าอะไรนะแต่คือเนี้ยมันคือภาษาไทยมันคือภาษาเราเว้ยคือถ้าเราอ่านแล้วคิดได้มันก็ทำได้แล้วต่อไปวิชาสังคมวิชาเนี้ยเหมาะกับเราหวาดเสียวมากๆเหมือนที่หลายๆคนรู้สึกคือกลัวไม่ถึง30แต่ว่าก็ไม่ได้หาโรงเรียนพิเศษไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเต็มแล้วไม่มีเวลาให้เรียนแล้วคือโรงเรียนเราไม่ได้ใกล้กับที่เรียนพิเศษถึงขั้นผมเลิกเรียนแล้วก็เรียนพิเศษต่อได้ถูกปะก็เลยต้องขวนขวายเอาเองเพราะฉะนั้นวิชาเนี้ยแล้วก็ดูจาก YouTube เหมือนกันค่ะตอนนั้นคือดูเยอะมากแบบพยายามหาที่เขาติวกันแบบติวมาม่าติวแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีแบบบางสถาบันที่เขาก็มีปล่อยคลิปมาเหมือนกับเป็นสังคมของครูป๊อปไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีคลิปอยู่ไหมแต่ตอนนั้นที่เราดูมันเป็นเหมือนกับของรายการสอนศาสตร์มั้งไม่แน่ใจเราก็ดูแยกบทไปดูเฉพาะบทที่คิดว่าเราสามารถจำได้คือสังคมมันเนื้อหากว้างมากทุกคนคือเราไม่สามารถมาจำได้ทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกจำเราต้องรู้จักเลือกจำให้เป็นนะแล้วก็จำเฉพาะบทที่คิดว่าจำง่ายอย่างเช่นแบบพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยมันเรียนมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็จำได้มันก็ทำได้ไม่ยากมากแล้วก็พวกวันสำคัญต่างๆประมาณนี้คือไม่แน่ใจว่าตอนนั้นจำอะไรไปบ้างแต่ก็ได้คะแนนออกมาแบบไม่ได้ขี้เหร่แต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น
อ๋อแล้วก็มีใช้หนังสือของดาวงนิดหน่อยที่เป็นหนังสือโจทย์ก็ลองทำไปก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็เออทำไปก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ทำพอสอบ9วิชาสามัญเสร็จแล้วก็มีสอบโอเน็ตอีกแต่แบบไทยสังคมของโอเน็ตกับ9วิชาสามัญเหมือนไม่เหมือนกันมั้งเราก็เลยหาคอร์สเรียนไทยสังคมของเอ็นคอนเซปต์ไปของโซไซไทยอ่ะที่เรียนที่บ้านเอาก็เรียนไปอย่างที่บอกว่าเรียนก็ดีกว่าไม่เรียนไม่งั้นนะจะไม่มีอะไรในหัวไปสอบเลยสำหรับโอเน็ตไทยสังคม ก็จบสำหรับวิชาสังคมเพียงแค่นี้จริงๆช่วงนี้มันก็ยังเป็นช่วงที่เราสอบไม่เสร็จเนาะแต่ว่าก็อยากมาอัดคลิปให้ทุกๆคนดูเพราะว่าเข้าใจว่าช่วงนี้มันคือช่วงที่น้องๆหลายๆคนปิดเทอมมันเป็นโอกาสที่ดีในการจะเริ่มเตรียมตัวก็เลยอยากจะให้แนวทางในการแบบตัดสินใจว่าจะเรียนพิเศษที่ไหนดีจะอ่านหนังสือเล่มไหนจะเตรียมตัวยังไงให้ทุกๆคนได้รู้กันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย